สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พระราจะมาทําน้ําตกเนื้ออบนะคะอันนี้เนื้อพระราเอาไปอบเรียบร้อยเลยนะเพื่อนนะคะเนี่ยพระราอบนะคะเดี๋ยวพระจะมาหั่นให้ดูนะคะพระราไม่ย่างนะเพื่อนพระราทําเป็นเนื้ออบนะคะนี่ค่ะเนื้ออบนะคะแล้วจะมาทําเป็นน้ําตกนะคะน้ําตกแบบบ้านเราเลยค่ะง่ายๆสไตล์พระรานะคะตอนนี้ก็สไลด์เนื้อใกล้เสร็จแล้วเนาะทำแค่ครึ่งเดียวนะชิ้นหนึ่งค่ะเพื่อนเดี๋ยวกินไม่หมดเนาะฮะทำชิ้นใหญ่เกินไปก็ทานไม่หมดทำครั้งเดียวนะคะถ้าน้ำตกนี่กินครั้งเดียวก็จะอร่อยมันจะสดดีนะคะเครื่องปรุงนะคะเพื่อนตอนนี้หั่นก็ใกล้เสร็จแล้วนะเสร็จเราก็จะไปใส่กระมังค่ะเพื่อนตอนนี้พลาก็สไลด์เนื้อนะคะเป็นชิ้นบางๆเรียบร้อยนะคะพลาอบค่อนข้างสุกนะคะเพื่อนพลาส่วนมากก็จะชอบสุกเนาะตอนนี้พลักอาหารแล้วพลักจะมาเตรียมปรุงนะคะนะคะก็จะมีอะไรบ้างพลักก็จะมีค่ะใส่มะนาวก่อนนะคะเพื่อนเนาะแต่พลักนะคะแต่พลักไม่ชอบเปรี้ยวอาจจะใส่ชิ้นเดียวนะคะเพื่อนไม่ชอบเปรี้ยวค่ะนะคะใส่มะนาวก่อนนะคะหลังจากนั้นพลักก็จะใส่หอมแดงซอยนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะพอที่ใส่ที่หลังนะคะพวกสารแหน่เพราะมันจะลวกเนาะมันร้อนนะคะก็ใส่หอมไปก่อนค่ะนะคะจะได้หอมๆนะคะจะได้ใส่มะนาวใส่หัวหอมแดงแล้วพระราก็จะมาเริ่มปรุงรสนะคะก็จะมีน้ำปลานะคะมีพริกป่นค่ะกะเอานะคะไม่ตวงตามใจชอบนะคะพลาไม่ทานเผ็ดนะคะก็จะไม่ใส่มากนะคะจะมีข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วเองกับมือนี่แหละนะคะเพื่อนจากนั้นก็ใส่นะคะหอมนะคะหอมซอยสะระแหน่นะคะน้ำตกนะคะเพื่อนก็เครื่องน้ำตกนั่นแหละค่ะคนให้เข้ากันเลยนะเพื่อนนะกลิ่นข้าวคั่วหอมมากเลยนะคะน้ำตกเนื้ออบง่ายๆสไตล์พอล่านะเพื่อนพอล่าก็ทำสไตล์พอล่านี่แหละคนให้เข้ากันเลยนะเพื่อนนะคะน้ำตกนี่อร่อยนะคะกินเล่นก็อร่อยกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดเลยนะคะเพื่อนได้นะเรียบร้อยทานเล่นๆก็ได้เป็นกับแก้มก็ได้นะเพื่อนนะคะน้ำตกนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำตกนะทำเป็นน้ำตกพระราก็เอาน้ำจากที่หน้าอกนะคะมาจะมีน้ำอยู่เลยฮะพอพระราห่อฟอยเวลาอกนะก็จะมีน้ำน้ำนัวก็อยู่ตรงนั้นนะคะนะคะคนเรื่อยๆให้เข้ากันนะคะให้เครื่องเข้ากันนะคะนะคะน้ำตกเนื้อจะนุ่มมากเลยนะเพื่อนนะเนื้อที่นี่เนื้อไม่แข็งนะเนื้อเขาจะนุ่มนะคะเพราะประเทศนี้เป็นเมืองฟาร์มเนาะเลี้ยงพวกเนื้อเนี่ยเนื้อเขาจะมีเนื้อทุกเกรดเลยนะคะเกรดดีๆเลยนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็จะไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อนไม่มีกลิ่นเหม็นคาวนะคะปกติพลาดก็เป็นคนไม่ทานเนื้ออยู่แล้วอยู่ที่บ้านเราเนาะแต่มาอยู่เนี่ยพลาดก็เริ่มทานเพราะมันหอมนะเพื่อนจริงๆค่ะนะคะเพราะที่นี่ก็เป็นอาหารของเขาเนาะนะคะใครชอบก็ทานใครไม่ชอบก็ไม่ทานไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนาะค่ะชอบไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะหอมกลิ่นข้าวคั่วพริกป่นพลาดมาทำเองคั่วเองนะแฮนด์เมดหมดเลยนะเพื่อนทำเองเลยพลาดไม่เคยซื้อนะคะทำเองนะคะนี่ค่ะน้ำตกง่ายๆสไตล์พลาก็จะจัดการเสิร์ฟนะคะทานเล่นๆหรือกับข้าวเหนียวนะเพื่อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้พระราก็ชิมปรุงรสถูกใจตัวเองแล้วนะคะเพื่อน
ีสันอาจจะไม่ได้แดงไม่สดนะเพราะล่าไม่ทานเผ็ดนะเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะนะชิมรสแล้วอร่อยมากเลยนุ่มหอมเดี๋ยวพลาก็จัดจานเสิร์ฟกับผักเลยนะคะเพื่อนสลัดเนื้ออบง่ายๆสไตล์พอล่าเนาะนะคะก็มาจัดจานเสิร์ฟพร้อมกับผักสดผักสลัดแตงนะคะมะเขือเทศนะคะก็เป็นแบบสลัดบีบนั่นแหละค่ะเพื่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพอล่าเสมอมานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ